หายวันนี้เขาก็คือก็ขาดมันบวมเลยเนื้อออกเลยหรือว่าท้องสูงกันหรอแล้วแต่เนื้อเป็นคนที่อยู่กรุงเทพรู้จักกันโทรมาหาเนี่ยตักขี้วัวแล้วไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าแตะก็ไม่เลยทำหนึ่งอยู่ด้วยจะเป็นอย่างนั้นเราเคยตักปลาเยอะแล้วทีแล้วก็เลี้ยงปลาตักขี้วัวไปใส่ทำให้มันเกิดเป็นต้นตักขี้วัวไปใส่ขี้วัวแม่เราก็เป็นตุ่มแดงมาที่สองหมาในบ้านบวมเลยบวมตอนเท้าเลยเดินไม่ได้เลยก็ที่สองมาเสือก็ที่สองมาไม่ได้ตั้งใจมาตั้งข่าวเลยมันเป็นเม็ดยังไงก่อนก็ที่บอกให้แหละไปตักขี้วัวนั่นแหละวันที่7นั่นแหละวันอาทิตย์เนี่ยเม็ดมันเหมือนอะไรฮะมันไม่มีเม็ดมันคันมาก่อนเลยครับคันมาแล้วก็เกาอ่ะคันแล้วก็เกาแล้วจากนั้นมันเป็นหนองเลยคันแล้วก็เกาแล้วก็เป็นตุ่มแดงอ่ะครับตุ่มแดงก็เกิดมา2ตุ่มติดกันข้างนี้ข้างบนแต่ข้างนี้ที่2มาหาหมอโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหมอก็ทำแผลให้ที่นี่เองนี่ที่นี่ก็เป็นแผลเนื้อหนองเลยตรงนี้นะตอนนี้พยาบาลเอายาช้าฉีดแล้วก็พาเนี่ยหายแล้วนี่หายจากระบบรายงานของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้เราเจอ122รายปีงบประมาณ2556นะครับตรงนี้ซึ่ง122รายนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่ที่มีอาการรุนแรงทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งอาการหนักบ้างนะครับในลักษณะที่มีแผลแล้วก็มีอักเสบที่ผิวหนังแรกเนี่ยมันร้ายแรงยังไงครับอ๋อคืออย่างนี้ครับโรคนี้เรียนให้ทราบก่อนว่าจริงๆเนี่ยโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่นะครับก็คือเป็นอาการลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังก่อนเริ่มต้นจากผิวหนังแล้วก็ลุกลามไปที่ในส่วนของชั้นเนื้อเยื่อชั้นที่ลึกลงไปนะครับ